สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนเป็นน้ำยาหล่อเย็นนะครับแล้วก็ฝาหม้อน้ำนะครับของนะครับซูซูกิ GSX นะครับ S750นะครับตัวนี้เป็นปี2018นะครับขั้นตอนแรกก็เราจะถอดเป็นชุดขาหมูด้านล่างนะครับเป็นหกเหลี่ยมเดือย5มิลนะครับนี่ครับถอดออกให้หมดนะครับนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับซึ่งด้านขวาจะไม่ถอดก็ได้นะครับจะแบ่งเป็นแยกชิ้นนะครับก็ได้นะครับซึ่งเราจะทำการเปลี่ยนนะครับน้ำยาหล่อเย็นแล้วก็ล้างด้วยนะครับนะครับคันนี้นะครับเจ้าของรถนะครับแจ้งว่าน้ำดันนะครับแล้วก็เติมน้ำเปล่ามานะครับก็ผมตรวจเช็คแล้วก็นะครับเป็นที่ฝาหม้อน้ำนะครับก็ตัวน้ำยาหล่อเย็นก็เป็นน้ำเปล่านะครับก็ไม่เหมาะนะครับนี่ครับนี่ครับถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับก็จะถอดเฉพาะชุดด้านซ้ายก็พอนะครับแต่ถ้าจะถอดชุดด้านขวาก็ได้ครับก็ไม่เป็นไรครับถ้าใครจะถอดเฉพาะชุดด้านซ้ายก็ข้ามตอนนี้ไปเลยครับข้ามช่วงนี้ไปเลยนะครับนี่ครับก็ถ้าจะถอดก็งัดออกแบบนี้นะครับก็จะมีน็อตเหมือนกันนะครับ2ตัวนะครับจากนั้นก็ถอดนะครับฝาปิดนะครับข้างถังน้ำมันนะครับนี่ครับข้างหม้อน้ำนะครับตัวนี้เราจะทำการเปิดฝานะครับก็ต่อใช้ลูกบล็อกเดือย6เหลี่ยม5มิลนะครับคลายออกนะครับนี่ครับจากนั้นก็ดึงออกแบบนี้นะครับนี่ครับก็จะเจอฝาหม้อน้ำนะครับนี่ครับหมุนออกมานะครับฝาหม้อน้ำนะครับลูกยางแข็งเสื่อมนะครับแล้วก็ข้างในนะครับสีเป็นสนิมนะครับแล้วก็น้ำยาหม้อน้ำเลยอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับนะครับเราไปทำการล้างนะครับจากนั้นก็ใช้เป็นไขควงแฉกนะครับคายเข็มขัดรัดนะครับท่อยางนะครับด้านล่างก่อนเข้าปั๊มน้ำนะครับนี่ครับก็เป็นน้ำยาแบบผสมนะครับทั่วไปไม่ใช่น้ำยาแท้นะครับยาแท้สูงจะเป็นสีฟ้านะครับนี่ครับเราจะทำการล้างทั้งหมดนะครับนี่ครับก็ปล่อยหยดนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับจากนั้นเราก็จะใช้น้ำเปล่านะครับฉีดเข้าไปที่หม้อน้ำนะครับล้างนะครับไล่นะครับออกให้หมดนะครับนี่ครับจนกว่าน้ำที่ออกมาจะเริ่มใสนะครับนี่ครับนี่ครับก็เริ่มใสแล้วนะครับจากนั้นก็ปล่อยให้หยดนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ประกอบท่อยางนะครับเข้าตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ขันรัดให้แน่นนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็ทำการถอดถังน้ำมันนะครับตอนนี้ผมจะคลายน็อตนะครับไล่ลมนะครับไว้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้จะอยู่บริเวณใต้ถังน้ำมันนะครับก็ใช้เป็นบล็อกเดือย6เหลี่ยมนะครับ5มิลแล้วก็ลูกบล็อกเบอร์10นะครับนะครับแล้วก็ถอดชุดสายจะออกจากปั๊มติ๊กนะครับเข้าไปที่รางหัวฉีดนะครับก็ถอดออกให้หมดนะครับนี่ครับแล้วก็อาจจะมีสายน้ำมันนะครับอีก2เส้นนะครับก็ถอดออกให้หมดนะครับนี่ครับนี่ครับจะมีสายน้ำมันอยู่2เส้นนะครับนี่ครับจะเป็นสายระบายไอแล้วก็สายอากาศเข้านะครับนี่ครับยกออกแบบนี้นะครับจากนั้นก็จะมีนี่ครับน็อตไล่ลมที่ผมมาร์กไว้นะครับนี่ครับที่วงกลมไว้เราก็ทำการมาร์กตำแหน่งนะครับใช้ปัจจัยตัวที่เบอร์8นะครับคายออกนะครับนี่ครับคายออกเรื่อยๆนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ทำการเติมนะครับน้ำยาลงไปนะครับนี่ครับถุงแท้สูงจะเป็นสีฟ้านะครับส
ีฟ้าเข้มนะครับนี่ครับลิตรที่1นะครับแล้วก็ลิตรที่2นะครับนี่ครับลิตรที่2ก็เริ่มจะไม่ลงแล้วนะครับนี่ครับก็ล้นออกมาแล้วนะครับลิตรที่2ยังไม่หมดนะครับจากนั้นก็ทำการบีบนะครับบีบท่อสายยางช่วยนะครับก็จะลดลงไปนะครับก็มีอากาศที่ดันออกมานะครับนี่ครับจากนั้นก็นะครับเอียงรถช่วยนะครับเพราะว่ารถจะตั้งเป็นขาตั้งนะครับขาตั้งเดียวนะครับรถจะเอียงไปทางด้านซ้ายนะครับนี่ครับจะสังเกตว่ามีอากาศดันออกนะครับจังหวะที่เราขยับรถนะครับตรงนะครับก็จะมีน้ำไหลออกมาด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ประมาณนี้นะครับจากนั้นนี่ครับน้ำไหลออกมาเรื่อยๆจากนั้นผมก็จะปิดนะครับคันปิดให้แน่นนะครับนี่ครับหมุนเข้าเรื่อยๆแล้วก็ขันให้แน่นนะครับตรงกับที่เรามาร์กไว้นะครับเป็นปัจจัยตัวทีเบอร์8นะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เติมน้ำยาลงไปนะครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับเอียงรถนะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็ประกอบชุดถังน้ำมันนะครับเข้าตำแหน่งเดิมให้เรียบร้อยนะครับสายต่างๆนะครับนี่ครับขยับให้เรียบร้อยนะครับจุดนี้ก็ถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องเราต้องเอาครอบนะครับเบ้ากุญแจมาเสียบด้วยนะครับเงินไฟโชว์นะครับนี่ครับจากนั้นก็เราก็จะทำการสตาร์ทเครื่องนะครับนะครับก็เอียงรถนะครับนี่ครับตั้งตรงนะครับเอียงรถตั้งตรงแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะครับนี่ครับก็น้ำเมื่อเจอความร้อนก็จะขยายตัวนะครับก็จะล้นออกมานะครับแบบนี้นะครับฟองอากาศแทบไม่มีนะครับจากนั้นผมก็จะทำการปิดฝานะครับนี่ครับน้ำก็เริ่มอุ่นแล้วนะครับนี่ครับฝาที่เบิกที่เบิกใหม่มานะครับก็ปิดเข้าไปนะครับนี่ครับพาร์ทก็ตามนี้นะครับนี่ครับจากนั้นก็ทิ้งไว้นะครับจนพัดลมทำงานนะครับประมาณ2รอบนะครับลมทำงานแล้วก็ตัดทำงานแล้วก็ตัดประมาณ2รอบนะครับจากนั้นก็ดับเครื่องครับแล้วก็ประกอบชุดต่างๆนะครับชุดไฟเบอร์นะครับชุดสีข้างหม้อน้ำนะครับประกอบให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับแล้วก็ชุดต่อไปแล้วก็ทำการนะครับถอดหม้อพักนะครับตอนนี้จะถอดมาล้างนะครับแล้วก็เติมเข้าไปนะครับซึ่งตัวนี้นะครับฝาปิดฝาเติมนะครับจะติดนะครับต้องใช้เป็นปัจจัยตัวทีเบอร์10นะครับขยับนะครับนี่ครับจากนั้นก็ถอดชุดหม้อพักออกมานะครับนี่ครับก็จะห้อยแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงขยับลงมานะครับนี่ครับก็คือแห้งเลยนะครับเพราะว่าฝาหม้อน้ำนะครับกักแรงดันไม่อยู่นะครับจังหวะที่ดับเครื่องก็จะดูดกลับเข้าไปนะครับทำให้แห้งนะครับนี่ครับล้างมาใหม่แล้วก็เราจะเติมประมาณขีดนะครับขีดแม็กนะครับด้านบนนะครับจากนั้นก็ประกอบเข้าไปนะครับนี่ครับเสียบสายนะครับให้เรียบร้อยนะครับผมก็เลื่อนเข็มขัดรัดมานะครับตำแหน่งเดิมนะครับนี่ครับขอบจุดต่างๆนะครับขันน็อตนะครับให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเติมนะครับน้ำยาหล่อเย็นที่เหลือนะครับ
เติมจนถึงนะครับระดับขีดแม็กนะครับก็เราซื้อมา3ลิตรก็จะพอดีนะครับเหลือนิดหน่อยนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ใส่จุกปิดนะครับแล้วก็ขันนะครับนี่ครับจะเป็นเหล็กฝาปิดนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะอยู่บริเวณข้างสายยางนะครับนี่ครับก็ขันเข้าไปให้ตึงมือก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับขอบคุณที่ตามรับชมครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ